พลตรีกฤิจ,จันทระนิยมนะคะโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยว่าพลเอกพอรพิพัฒน์เบญสีผู้บัญชาการฐานสูงสุดได้กำชับในที่ประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพวันนี้ในและให้เหล่าทัพช่วยกันสนับสนุนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทด,ด้านความมั่นคงตอบสนองนโยบายรัฐบาลใหม่ที่กำลังจะถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาพร้อมขอให้กำลังพลมีความอดทนและหนักแน่น รวมทางอุทิศตนเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนและประเทศชาติผู้บัญชาการฐานสูงสุดได้ย้ำถึงจุดยืนของกองทัพว่ายังคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้คอสชอจะยุติการทำหน้าที่แล้วโดยกองทัพจะเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการพิทักษ์และปกป้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์